SC Asset อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์เนี่ยเขาบอกว่ากรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของผลการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มแรกจากตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับจำนวน8รายเนี่ยนะฮะ8รายเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน5รายและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์อีก3รายปรากฏว่าผลการรักษาดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเพศหญิงอายุ95ปีที่มีภาวะติดเตียงขณะนี้รักษาอาการโควิด19ได้ดีขึ้นแล้วเกือบจะหายแล้วคงรักษาโรคประจำตัวภาวะติดเตียงของผู้ป่วยต่อไปส่วนผู้ป่วยรายหนึ่งอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกรายและหากพ้นระยะหนีไป10วันก็จะสามารถออกรองจากโรงพยาบาลได้ก็เป็นข่าวดีข่าวดีมากโดยเฉพาะ95ปี95รายแต่95ปี95ปีอายุ95ปีแต่เจอเร็วเจอเร็วฮะแต่ที่สำคัญกลุ่มแรกเนี่ยมันก็จะทำให้คนคลายความกังวลไปเยอะไงใช่ไหมคือรอบแรกที่กังวลคือผู้ติดเชื้อเยอะในโซนตลาดกุ้งแต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสของการเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วเจอแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะค่อยๆอาการดีขึ้นแล้วหายไปอย่างกรณีที่ประธานใช้เวลาอาทิตย์เดียวถือว่าก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางข่าวที่ดีนะใช่ใช่หวัดธรรมดาเนี่ยยังหายากกว่านี้เลยก็ยาแรงและยาเร็วอย่างประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยพอบินไปโรงพยาบาลเนี่ยอัดเต็มที่เลยไงยาแบบขั้นเทพหมดเลยนั้นเขายาเป็นวิทยาศาสตร์แต่3วันหายไงไม่ใช่ใช่จริงๆถ้าคุณให้ก็แบบบิ๊กตู่เมื่อวานนี้พูดถูกไงคือถ้ายาให้ทันให้เร็วเนี่ยแล้วคุณนอนพักเนี่ยมันดีขึ้นก็ดีฮะข่าวแบบนี้ต้องออกมาบ่อยๆคนจะได้เลิกวิตกกังวลครับเพราะจริงๆมันก็อยู่ในระดับไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าคุณชูวัฒน์พูดอย่างนี้นะไอ้ Facebook มันก็เตือนขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหมันเตือนแล้วทุกวันเขาจะไม่เลิกเตือนอีกแล้วมันไม่เลิกเตือนมันเตือนผมตลอดคราวนี้คืออย่างนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับนายแพทย์ยงเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกลายพันธุ์ว่าจริงๆแล้วโควิด-19 เนี่ยการเปลี่ยนสายพันธุ์ตามวิวัฒนาการไวรัสก่อโรคโควิด-19 เริ่มต้นจากประเทศจีนมี2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ S และสายพันธุ์ L เมื่อระบาดออกนอกประเทศจีนมีสายพันธุ์ L ซึ่งแพร่กระจายได้ดีกว่าและแบ่งลูกหลานออกเป็นสายพันธุ์ G คราวนี้สายพันธุ์ G นั่นแหละเป็นสายพันธุ์ที่ตอนนี้ระบาดอยู่มีวิวัฒนาการได้มากกว่านะครับแพร่กระจายได้มากกว่าจึงพบว่าส่วนใหญ่ในขณะนี้คือสายพันธุ์G เนี่ยมันได้กระจายลูกหลานเป็นสายพันธุ์ GH แล้วก็ GR แล้วก็ GV คราวนี้สายพันธุ์ GV เนี่ยมีเป็นจำนวนมากการระบาดในอินเดียส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ GR แต่ก็มีสายพันธุ์ GH ได้แต่ว่าน้อยกว่า นะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยที่ได้จากพม่ามาเนี่ยเราตรวจพบเป็นสายพันธุ์ GH ครับไม่ใช่ครับสายพันธุ์ซึ่งคนตอนนี้อาจจะกลัวว่าอังกฤษเนี่ยหมอยงก็บอกงี้ทำนองเดียวกันกับสายพันธุ์ที่สมุทรสาครก็เป็นสายพันธุ์ GH นอกจากสายพันธุ์แล้วขณะนี้ที่มีการพูดถึงมากสายพันธุ์ของอังกฤษและแอฟริกาใต้เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในบริเวณหนามแหลมหรือสไปค์นะฮะที่ยื่นออกมาจากตัวไวรัสเนี่ยนะฮะซึ่งมันไปประกบกับโปรตีนของร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่จะมายึดกับเซลล์ของมนุษย์ที่เรียกว่า ACE2 receptor ในตำแหน่งกรดอะมิโนที่501โดยแต่เดิมแอสพารากีนเนี่ยเปลี่ยนเป็นไทโรซีน Y และเข้าใจว่าจะทำให้การเกาะติดได้มากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือทำให้ระบบเอนไซม์ตัดส่วนสไปค์ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นรวมทั้งการศึกษาด้านระบาดวิทยารายละเอียดทั้งหมดต้องรอการศึกษาในแนวลึกต่อไปหมอยงไม่ได้บอกว่าเวอร์ชันหมอยงบอกตอนท้ายว่าการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและไม่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานดังนั้นวัคซีนที่ใช้อยู่ขณะนี้จึงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอันนี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับหมอเลี้ยประเด็นนี้ครับเขาก็บอกว่าเรื่องวัคซีนว่าวัคซีนที่ออกมาตอนนี้มันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับไวรัสซึ่งกลายพันธุ์ได้หรือไม่อันนี้มันเร็วเกินไปที่จะสรุปแต่ว่าหมอยงเขาพยายามให้ความมั่นใจเรื่องนี้ครับแต่ว่าไอเวอร์ชันอังกฤษมันมีประเด็นซึ่งน่าสนใจเพราะเวอร์ชันอังกฤษเนี่ยมันบายกับรีเซปเตอร์ในปอดในจมูกอะไรได้ง่ายขึ้นและมันติดได้ง่ายขึ้นจริงมากกว่าสายพันธุ์ G ซึ่งเพราะมันพัฒนาการให้อยู่รอดได้มากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงขึ้นคราวนี้นี่คือเนื้อหาที่คนติดตามกันอยู่ว่าเฮ้ยสายพันธุ์ที่ติดกันอยู่ตอนนี้มันน่ากลัวขนาดไหนนะครับก็อันนี้คืออันนี้หมอยงเป็นคนให้ข้อมูลครับแต่ทฤษฎีไวรัสวิทยาซึ่งคุณหมอหลายท่านก็พูดตรงกันก็คือว่าไวรัสมันจะพัฒนาตัวเองให้แพร่ระบาดได้เร็วขึ้นแต่ขณะเดียวกัน
เพื่อจะรักษาตัวมันด้วยไม่ตายไปพร้อมกับคนไข้มันก็จะพยายามทำให้โรครุนแรงลดลงเพื่อที่จะกระจายตัวให้กลายเป็นโรคพื้นถิ่นเหมือนไข้หวัดเหมือนไข้หวัดใหญ่คุณชูวัฒน์พูดมาเป็น common sense เลยแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดคุณจะค่อยๆลดความกลัวลงนะฮะเรื่องของสาวพม่าเนี่ยนะฮะในโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปนะครับของสาวชาวเมียนมานะหลายคนนะครับที่อัดคลิปเพื่อระบายความในใจนะว่าเธอเป็นสาวโรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเธอได้ยกมือไหว้ด้วยนะฮะในคลิปนี้แล้วก็ระบุว่าเวลานี้เพื่อนๆด่าคนพม่าไปก็เท่านั้นเพราะคนพม่าบางคนก็ฟังออกบ้างนะฮะบางคนก็ฟังไม่ออกตอนนี้ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนเอาโรคนี้เข้ามาตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันถ้าสมมติว่าพวกหนูอ่านออกพวกหนูพูดไทยได้ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เป็นภาษาพม่านะคะขอร้องค่ะว่าโรคโควิดไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะคนพม่าก็ไม่อยากเป็นขอให้พี่ๆหยุดด่าได้แล้วขอดีๆนะฮะลองฟังสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะ ขอร้องค่ะว่าโรคโควิด19เนี่ยไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะคนพม่าก็ไม่อยากเป็นหรอกค่ะนะคะขอให้พี่ๆหยุดด่าได้แล้วค่ะคนพม่าก็รับประเทศไทยไม่แพ้คนไทยนะคะขอบพระคุณค่ะเพื่อไปหาหนูไหมหนูแท้หนูน้อยใจหนูไม่สบายหนูป่วยไม่มีใครสักคนที่จะอยู่มีค่าหนูแฟนๆกี้ริสมันพงษ์เรืองรองนะครับครับก็จะจำเพลงนั้นได้แต่ว่าประเด็นเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์เป็นประเด็นซึ่งมามันไปกระตุ้นต่อมคนไทยเดิมนะซึ่งสมัยตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วมันเหมือนกับถูกสอนมาให้อันนั้นก็เป็นให้มีปัญหากับพม่าเนี่ยเรื่องไทยรบพม่าเนี่ยนั้นเป็นคนไทยกลุ่มที่มีปัญหาเองหรอครับก็เขาสอนมาอย่างนั้นนะว่าเรารบกับพม่ามาเขาเผาแบบเราเสียกรุงอ่ะก็ไม่เป็นไรนั้นก็เรื่องคนไทยพม่ามาสัก 3-400 ปีที่แล้วไม่เกี่ยวกับพม่ารุ่นนี้ไม่แต่ว่าจะสิโรจน์มองแล้วบอกว่ารอบนี้เซนติเมนต์ของสังคมเนี่ยกลับที่มีสงสารชาวพม่าเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่หยอกอยากซ้ำเติมนะใช่ๆก็แต่ก็มีคนซ้ำเติมก็มีบางคนก็ปั่นว่าเนี่ยคนไทยเหมือนเสียกรุงครั้งที่3กลุ่มซึ่งเลิฟแบบนั้นก็มีว่าเฮ้ยพม่ามาเมืองไทยโดยอีกหน่อยสมุทรสาครจะเป็นเมืองพม่ากลุ่มประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมว่ามันก็ค่อยๆลดลงไปโดยปริยายโควิดพม่ายึดเมืองเอาอย่างนี้มันมาถึงจุดที่คนอย่างพลเอกประยุทธ์ก็ยังพูดว่าแรงงานพม่าสำคัญนะใช่ถ้าคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชายังพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นวิวัฒนาการสำคัญของสังคมแล้วนะระดับประยุทธ์ยังเข้าใจเรื่องนี้แล้วอ่ะคือผมว่าโดยรวมอ่ะเป็นคนคนส่วนใหญ่มีสติแล้วก็เห็นใจคนเห็นคือพูดง่ายมองคนเท่ากันมากขึ้นโดยภาพรวมนะแต่ว่ามันมีจริงๆคราวนี้แล้วมันแบบว่ากันแบบรุนแรงด้วยเพราะว่าเป็นการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เหมารวมแบบนั้นซึ่งมีในระดับแบบเฮสปีดก็มีไล่ออกไปหรือว่าแบบยุยงให้เกิดความรุนแรงมีครับแล้วก็ปรากฏการณ์หลายอย่างเช่นไม่ยอมให้ตั้งโรงพยาบาลสนามของชุมชนบางชุมชนอย่างเงี้ยก็มีความกลัวแบบนี้มันมีครับการตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะลุยสร้างโรงพยาบาลสนามรักษาโควิดนะครับขอแยกผู้ป่วยลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันมีกระแสอย่างนั้นบ้างในบางพื้นที่เขาไม่ได้จะหยุดแต่จริงแล้วการสร้างโรงพยาบาลสนามมันช่วยให้พื้นที่สามารถจัดโซนได้ง่ายเขาไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักคือเขากังวลว่าถ้าเกิดเอาผู้ติดเชื้อมาอยู่ในจุดเดียวกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเราแวะเขาจะลามไปสู่บ้านเขาหรือเปล่าซึ่งผมว่ามันก็มีเหตุผลที่คนไทยจะไม่เชื่อหน่วยงานรัฐก็ต้องสร้างความมั่นใจไงซึ่งผมคิดว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามเร่งลงไปชี้แจงอยู่แต่ว่าพูดง่ายว่ามหาดไทยหรือต่างๆก็ยืนยันที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วก็เขตกักกันใช่ไหมคือแยกคนที่ไม่ป่วยออกจากคนป่วยซะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนเพราะนั้นคนในชุมชนที่กังวลเรื่องนี้ก็ควรจะสบายใจได้หรือว่ารัฐบาลก็จะต้องเติมมาตรการในการดูแลคนในชุมชนที่เขาไม่สบายใจว่าจะดูแลเป็นพิเศษยังไงซึ่งเขาก็มีสิทธิ์กังวลไงนั่นมันบ้านเขาอะสมมติเป็นบ้านเราจะเอาคนที่กังวลว่าจะติดโรคมาใกล้บ้านเราพ่อแม่เราก็แก่อย่างเงี้ยเราก็กังวลนะก็ผมว่าต้องฟังทั้งสองฝ่ายนั่นคือรัฐบาลก็ต้องเติมมาตรการที่จะทำให้ชุมชนเขาคลายความกังวลด้วยนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ครับเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติหรือและมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติออกแถลงการนะครับ เรียกร้องรัฐบาลไทยทบทวนมาตรการการจัดการแรงงานข้ามชาติและยุติการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนไทยและคนต่างชาติช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะฮะแต่เขาก็อธิบายยาวเลยแต่ว่าเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังในการดำเนิน
ทุกสิ่งทุกอย่างตามกฎหมายนะเวลานี้เพราะว่ากลายเป็นว่าคนซึ่งเข้ามาทำงานก็จะโดนเลือกปฏิบัติโดยทันทีขอให้รัฐบาลดำเนินการดึงแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีสถานการณ์ทำงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยฮะคือเขาแต่ว่ารัฐบาลเขาเตรียมที่จะให้ขึ้นเขาจะเอาบัตรชมพูชั่วคราวแล้วก็ตรวจโควิดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ว่าไอ้ชั่วคราวนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าชั่วคราวนี้ขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งคนนั้นสนใจนะครับ BBC ก็มีรายงานเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับแรงงานต่างด้าวซึ่งติดเชื้อโควิดในประเทศจริงๆการใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวก็ไม่ควรนะเพราะแรงงานต่างด้าวมันเป็นคำที่หน่วยงานราชการใช้ในการรังเกียจคนจากเพื่อนบ้านมันฟังดูเหมือนผิดๆไงใช่แล้วคุณปุ้ยสังเกตไหมคำว่าแรงงานต่างด้าวเราไม่เคยใช้กับพวกฝรั่งนะพวกคนอเมริกามาอยู่ไทยก็ไม่เคยบอกว่าไอ้พวกนี้มันแรงงานต่างด้าวใช่ไหมนั่นคือเรียกว่าฝรั่งคนญี่ปุ่นคนอังกฤษคนเยอรมันคนสิงคโปร์มาอยู่ไทยก็ไม่เคยถูกตีตาว่าเป็นแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวจะถูกใช้แค่กับคนจากพม่าคนจากลาวคนจากกัมพูชาคนจากเวียดนามเนี่ยจะถูกใช้งั้นตกลงต้องเปลี่ยนมาใช้ผมก็ใช้คำว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยแรงงานข้ามชาติอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงว่าข้ามชาติจริงแต่คำว่าต่างด้าวเนี่ยมันเป็นคำที่เราตีตามันฟังแล้วมันทำให้คนหวั่นมันดูแย่ใช่ไหมแล้วเราไม่ใช้คำแบบนี้กับพวกผมทองไงครับซึ่งไม่ใช้อันนั้นก็ต่างด้าวเหมือนกันแต่มันไม่ถูกใช้ไอ้ผมทองญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เรียกแรงงานด้วยซ้ำเขาเรียกนักลงทุนผู้ประกอบการนี่ไงนี่เราจะวนไปเรื่องสิทธิของมันมีแล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้ในวงการสื่อก็มีการพูดเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆว่าคำว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องเลิกใช้คำว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยจะดีกว่าครับคุณปื้มก็ฟังไว้ด้วยนะครับใช่ๆผมใช้แต่ว่าคุณรู้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคืออะไรครับสมัยที่ผมจบมาใหม่ๆเนี่ยผมไม่เป็นอย่างนี้นะไอ้ภาษาฝ่ายความมั่นคงที่ผมบริโภคเข้ามาแล้วตอนนี้มันออกมาจากปากของผมเลยนะผมเรียนรู้จากการอยู่ในวงการนี้เนี่ยเป็นเวลา10ปีนั่นแหละยิ่งอยู่ยิ่งแย่เป็นไทยคือใช่คือกลายเป็นไทยเมื่อก่อนผมมาผมเป็นฝรั่งเต็มที่อะไรไงบอกว่าคุณชูวัฒน์เขาแก่เขายังไม่เป็นเลยไม่คือไม่คุณชูวัฒน์บางทีก็หลุดคุณชูวัฒน์เขาออร์แกนิกบางทีอ่านตามไปสื่อส่วนใหญ่เขียนแรงงานต่างด้าวนี่ผมต้องช่วยกันเลิกกลับมาด้วยทัศนะที่ก้าวหน้าไงโอบามาเสร็จแล้วผ่านไปโอเคบทความอาจารย์ศิโรจน์นะคือต้องคอยมอนิเตอร์นะครับถ้าเกิดนัทกรเทวคุณใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราช่วยกันประนามแรงงานข้ามชาติแต่ผมคำว่าแต่คำว่าชาติมันก็แบบฟังแล้วมันแรงโอเคโควิดระบาดอาจารย์ศิโรจน์เขียนชนวนใหม่ขยมอันนี้เขียนตอนที่สถานการณ์เป็นอีกแบบนึงอ๋ออันนี้ก่อนวันเมื่อวานนี้นี่ใช่แต่ไม่ต้องขยมก็ได้แต่อารมณ์คนช่วง 2-3 วันก่อนมันอีกแบบนึงไงใช่มั้ยมันเป็นช่วงที่กังวลว่าพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 5-600 นะครับสถานการณ์มันก็อีกแบบนึงอ๋อตัวเลขมันเริ่มลดลงสองวันนี้รัฐบาลพลิกตัวเร็วซึ่งดีนะแสดงว่าเขาจะอยู่ได้สิถ้าเขาปรับตัวได้เป็นเหมือนกันไงไม่ธรรมดาใช่ไหมแม้แต่รอบนี้กลัวกว่ารอบนี้เขาก็จำเป็นต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้ความกลัวมันขยายมันก็จะลามไปสู่เรื่องล็อกดาวน์ใช่ไหมพอลามไปสู่เรื่องดาวเศรษฐกิจก็พังมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นปัญหาของรัฐบาลต่ออีกผมว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าแบบถ้ารอบนี้ความกลัวขยายในเรื่องล็อกดาวน์ก็จะมาแล้วเศรษฐกิจจะพังแล้วพลเอกประยุทธ์จะพังตามนะครับแต่การปรับตัวได้เป็นเนี่ยมันเป็นวิถีของมนุษย์นะไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลหรือคุณจะเป็นเนี่ยครับโควิดนี้การปรับตัวได้เป็นมันไม่อยู่รอดได้การรับมือเรื่องโควิดไงแต่ว่าการปรับตัวเรื่องการเมืองปลองดองสมานฉันท์หรือว่าอนาคตของผู้คนในประเทศนี้เนี่ยยังปรับตัวไม่เป็นนะยังปรับตัวได้ช้าและไม่เข้าใจส่วนเรื่องของการกู้เงินเนี่ยเต้มงคลกฤษสุขสินธารนุนซึ่งเขาไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะก่อนหนี้ยาวนะครับแล้วเขาบอกว่านี่เมื่อเดือนกรกฎาคม62เนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านบาทนะครับ30ตุลาคม63หนี้สาธารณะอยู่ที่ 7.829 ล้านล้านบาทเมื่อถึง30กันยายน64น่าจะมีหนี้สาธารณะสูงถึง 8.6 ล้านล้านบาทครับมนตรีสุขสินธารนนท์เขาบอกว่าอันนี้ไม่รวมหุ้นกู้อีก 400,000 ล้านบาทแล้วก็ซอฟต์โลนอีก 500,000 ล้านบาทภายในกุมภา64รัฐบาลน่าจะขอกู้เพิ่มโควิดระบาดรอบ2เนี่ยนะฮะอีกซึ่งคราวนี้ถ้าบวกเข้าไปอีก2ล้านล้านบาทเนี่ยจะทำให้ขาดดุลปี65อีก 700,000 ล้านบาทหนี้สาธารณะอาจจะถึง 11.3 ล้านล้านบาทนี่คือมงคลกฤษนะฮะเขาบอกเลยว่ารัฐบาลนี้สร้างหนี้ได้เก่งและแผนการนี้ใช้ได้จริงๆก็คือจะสร้างหนี้ไว้มหาศาลอย่างมากจนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยจะมาใช้หนี้ต่อไม่ไหวคือไม่มีใครกล้ามาเป็นนายกอันนี้เขาพูดเชิงประชดประชันมงคลกฤษสุขแต่เขาก็มาเตือนเรื่องนี้ในช่วงรัฐบาลต้องใช้เงินก็มันมีแผนกู้หนี้4ปีข้างหน้าไงฮะมันมีแผนระยะกลางสำหรับการก่อหนี้สาธารณะปีละประมาณ 700,000 ล้านหากกระปาเข้าไป4ปีก็ 2.8 ล้านล้านบาทอ๋อที่เขาคำนวณ 2.8 ล้านล้านมาจากตรงนี้คือ
700,000 × 4ครับ4ปีในกรอบ4ปีซึ่งก็จะทำให้เพดานหนี้มันปาเข้าไปเนี่ยฮะ6คุณเต้บอก80ใช่ไหมฮะบางข่าวก็บอกว่า60ซึ่งก็ไปดูฮะตัวนั้นน่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จริงๆต้องไปดูสัดส่วนด้วยว่าถ้า GDP มันเพิ่มเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะลดลงครับคุณวัฒนาเมืองสุขเขาก็เตือนเหมือนกันเขาบอกว่านอกจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแล้วรัฐบาลไม่สามารถจะกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นได้อีกเพราะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดหาก GDP ไม่โตตามประมาณการหนี้สาธารณะจะทะลุเกิน60%อันเป็นเพดานสูงสุดที่รัฐบาลจะก่อหนี้ได้แปลว่าถ้ามีเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี68รัฐบาลจะไม่สามารถกู้เงินมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยได้อีกเพราะว่ากู้เยอะแล้วนะครับก็มันมีประเด็นซึ่งคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรยังเป็นส.ส.มหาธิการพรรคเพื่อไทยอยู่นะฮะเขาก็บอกว่าเพื่อไทยประชุมหารือเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีประเด็นเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละตามกำหนดการเดิมนี่คือเขาเล็งอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมครับคุณยุทธพงศ์ช่วงหลังนี่ไปสนใจเรื่องรถไฟฟ้าเยอะเพราะว่าก็เปิดเรื่อง BTS ใช่ไหมฮะต่อสัญญาอันนี้เขาจั่วหัวไปเลยฮะว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะถูกอภิปรายเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเช้านี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ผมเห็นบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวสสร.น่ะจะมีความคืบหน้า เร็วๆนี้แล้วนะการตั้งสสร.คือว่าไงฮะคือคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะเขามีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเปิดให้มีการรับฟังความเห็นประชาชนนะครับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย27 พฤศจิกายน 63ถึง31 ธันวาคม 63เปิดไปตอนไหนพฤศจิกายนมันผ่านไปแล้วนี่ครับก็ที่ว่านไปว่ากันมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะไปรวบรวมอ่ะอ๋อไปรวบรวมความเห็นรวบรวมความเห็นไม่ได้เปิดถ้าอย่างนั้นกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้นี่มันจะสิ้นปีอยู่แล้วร่างกฎหมายทุกฉบับต้องรับฟังความเห็นไงอันนี้ก็อ๋ออันนี้ต้องทำเป็นสนใจประชาชนนิดนึงแต่รับฟังกับรวบรวมมันก็ต่างกันนะรับฟังเนี่ยมันต้องมีการจัดเวทงเวทีไม่ใช่เหรออันนี้เข้าใจว่าเป็นการเก็บความเห็นในข่าวเคอร์อะไรมามากกว่าถ้าอย่างนั้นคือถ้าเกิดไปเปิดรับฟังอีกเดี๋ยวโดนข้อหาว่าถ่วงเวลาอีกแต่ว่าเขาบอกว่าเลือกตั้งสสร.โอเคเพื่อไทยยังเหมือนเดิมนะฮะชาวลิศวิชยาสูตรนะครับจะให้เลือกตั้งสสร.ทั้งหมดนะครับตามสูตรที่ไอลอว์เคยนำเสนออย่างไรก็ดีก็เดี๋ยวนะอาจารย์สิโรจน์มีคาดหวังอะไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยฮะนี่ถึงช่วงสิ้นปีแล้วผมไม่ได้คิดว่านี่จะเป็นประเด็นที่คนสนใจแล้วนะปีหน้าก็มันช่วงปลายปีคนไม่สนใจแล้วอยู่แล้วครับผมสนใจปีหน้ามกราคมประเด็นนี้ก็จะกลับมาครับมันมีแต่สองเรื่องจริงๆที่ผมรู้สึกคนตามติดจริงๆอ่ะเรื่องขยับเพดานเนี่ยม็อบจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องโควิดว่าเอาอยู่ไหมมันนี่คือ2เนื้อหาหลักในแบบการเมืองไทยการเมืองแล้วก็ชีวิตไทยตอนนี้คือตอนนี้เดี๋ยวปีใหม่เปิดมาเนี่ยต้องดูว่าโควิดระบาดหรือเปล่าถ้าไม่ระบาดเนี่ยผมว่าการชุมนุมก็อาจจะกลับมาให้คนสนใจอีกประเด็นก็คือว่าผมว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยคืออิกนอตัวรัฐธรรมนูญนี้เกือบจะอิกนอไปแล้วใช่เพราะว่าคุณแทบจะเรียกได้ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือการสืบทอดอำนาจเฟสใหม่เพราะนั้นเขาไม่หลงกลเกมนี้นั้นกลายเป็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเลยไม่ได้อยู่ในความสนใจในฐานะที่มันไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปเพราะว่ากลายเป็นว่าบางคนเขาประเมินว่ารัฐบาลคุมกลไกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ใช่ก็เลยไม่ได้ไปสนใจในประเด็นนั้นแล้วก็รอให้ม็อบขยับเพดานต่อแต่มันก็ควรจะสนใจนะเพราะว่าการแก้มันเป็นกลไกที่จะเป็นการปรับสถาบันอย่างเป็นทางการที่สุดก็มันไม่เหลือทางอื่นมันอยู่ในกติกาอยู่ไงใช่ไหมถ้าคุณไม่สนใจเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วคุณสนใจแต่เรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเนี่ยยิ่งกับแยกยากกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงเพราะเรื่องอื่นมันได้แค่เรื่องอื่นเรื่องอื่นมันเป็นเหมือนกับการต่อสู้ระดับซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนกล้าพูดไงเพราะฉะนั้นตัวสภาเองเนี่ยต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในความสนใจหรือกลายเป็นความหวังขึ้นมาให้ได้ด้วยการต้องยอมข้อเรียกร้องหลายๆข้อเช่นเรื่องสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้ายอมขึ้นมามันก็อาจจะทำให้ความหวังมันเกิดขึ้นได้ในฐานะที่มันเป็นทางออกของประเทศครับส่วนการดำเนินคดีนะครับแก้วการนำที่เขาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่เขาไปเคยไปจัดกิจกรรมนะรวมตัวกันอันนี้รวมไปถึงข้างหน้าตรง MBK Skywalk ด้วยนะครับอันนั้นโดนกล่าวหาว่าไปอยู่ในรัศมี150 เมตรจากวังของพระบรมวงศานุวงศ์ใช่ไหมคือนี่เป็นคดีที่ในที่สุดในวันนี้ศาลยกฟ้องนะครับจริงๆเป็นคดีที่ไร้สาระตั้งแต่ต้นเลยนะเรื่องนี้คือแบบคนอยากเลือกตั้งไปลงแล้วคุณก็ไปหาความผิดยัดเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเวลาคดีแบบนี้ไร้สาระมากงานนี้มี9คนนะฮะจานิวคุณโบนัทธาคุณเอกชัยหงกังวานคุณวีระสมความคิดด้วยมาแล้วก็บอกรอยจุดด้วยเนติวิทย์ด้วย
อานนท์นำพาก่อนอานนท์จะดังอานนท์ก็ดังอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ดังขนาดตอนนี้ก่อนขยับเพดานนี่คือ pre Harry Potter phase นะครับในสมัยที่เคลื่อนไหวกับทีมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งสารพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำสืบแล้วจำเลยทั้ง9กระทำความผิดฐานชุมนุมในระยะ150เมตรจากวางตามพรบการชุมนุมสาธารณะหรือไม่พยานโจทก์เบิกความไม่มีใครทราบมาก่อนว่าพื้นที่ชุมนุมอยู่ในระยะ150เมตรจนกระทั่งมีการวัดในภายหลังโอ้เขาวัดในภายหลังมันวัดครับวัดอยู่แล้วไม่เหรอเขาวัดอยู่แล้วเดี๋ยวประเด็นการวัดเนี่ยมีอีกเรื่องโอเคโอเคแต่ศาลเนี่ยบอกว่าคือคุณไม่เคยบอกว่าตรงนั้นอ่ะเกินว่าอยู่ในระยะ150เมตรซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้ไม่มีป้ายติดประกาศห้ามชุมนุมจำเลยทั้ง9และประชาชนย่อมไม่ทราบว่าเป็นระยะห้ามอีกทั้งหน้าหอศิลป์เนี่ยนะฮะอยู่ใกล้กว่าที่เกิดเหตุมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งทำให้จำเลยเข้าใจว่าไม่อยู่ในข้อห้ามครับใช่หอศิลป์มันจัดกิจกรรมคือไอ้การอ้างกฎหมายชุมนุมมาเอาผิดคนเลยนะผมว่าใช้ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมั่วอย่างวางที่ถูกใช้เป็นประเด็นในการเล่นงานผู้ชุมนุมเนี่ยติดห้างพารากอนใช่ไหมถูกต้องแล้วห้างพารากอนเขามีจัดกิจกรรมชุมนุมคนเนี่ยรวมตัวคนจัดคอนเสิร์ตบ่อยไหมบ่อยอันนั้นน่ะติดรั้วเลยนะครับก็ไม่มีใครว่านั่นไงคืออันนั้นเสียงดังด้วยกฎหมายบางอย่างอัดเต็มกฎหมายบางอย่างนะอย่าใช้เดี๋ยวมันจะมั่วแล้วมันคนงงเปล่าท่านคุณนี่คือประเด็นอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเจตนาฝ่าฝืนเนี่ยไม่มีแน่นอนครับแล้วในตอนการให้ความของโจทหรืออะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยก็มีการวัดกันเขาวัดกันในระดับที่ว่าหนึ่งคุณไปวัดจากรั้วเพราะว่ากฎหมายบอกว่าที่ประทับต้องวัดจากที่ประทับโอเคสถานด้านในโจทเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงข้างในวัดในวังไม่ใช่ในวัดในวังวัดหมายถึงวัดระยะไม่ได้เข้าไปวัดไม่ได้เข้าไปวัดข้างในไม่ได้เข้าใจไหมคุณชวัฒน์เขาไม่ได้ไปข้างในคุณชวัฒน์ไม่ได้กลัวประสาทคุณชวัฒน์แค่ไม่ได้เข้าไปในวังเพื่อไปวัดอันนั้นคุณวัดจากรั้วสองก็คือว่าคุณวัดจากข้างในมาเนี่ยมันคุณใช้มุมเงยหรือคุณใช้มุมแนวราบโอเคมันมีการต่อสู้กันในระดับนั้นและพยานก็ตอบไม่ได้แต่ว่าประเด็นซึ่งชัดเจนแน่ๆคือว่าเมื่อมีกิจกรรมอื่นๆซึ่งจัดบริเวณนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโจทย์ไม่ใช่จำเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฝ่าฝืนแน่นอนเพราะว่าเขาก็ดูจากพฤติกรรมโดยทั่วไปของกลุ่มอื่นหลายครั้งก็ไม่กระทบกระเทือนที่ประทับนอกเหนือไปจากนั้นแม้ประสาทสื่อความหมายเชิญชวนชุมนุมแต่ไม่ต้องการเลื่อนการเลือกตั้งไม่ใช่การยุยงปลุกปั่นเป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญข้อความประสาทและสัมภาษณ์ของพวกจำเลยไม่ถึงขนาดยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนพยานโจทก์ไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโอเคไม่ผิดนะฮะจริงคดีลักษณะในคนที่โดนกล่าวหาเนี่ยควรจะฟ้องตำรวจกลับนะคือดูรูปของคดีทั้งหมดก็เห็นตั้งแต่ต้นมันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งใช่ไหมการแกล้งปิดปากคดีอย่างตอนนี้คนที่โดน116นี่ยังไม่มีเลยตำรวจกลับยังไม่มีที่โดนเลยผมเข้าใจว่าเรามีเสียงรังสิมันโรมนะอาจจะเป็นก่อนเข้าไปฟังก็ได้นะหรือหลังลองฟังดูนิดนึงรังสิมันโรม คือบริเวณที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยมันอยู่บริเวณตรงถ้าจำกันได้ก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับหอศิลป์และปากกรุงเทพนะครับเป็นเขาเรียกไงเป็นสกายวอล์กลอยฟ้านะครับซึ่งเราวัดแล้วนะครับว่ามันอยู่ห่างจากทางพระราชวังเนี่ยซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเกิน150เมตรแน่นอนนะครับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าจะวัดเนี่ยมันต้องวัดแนวระนาบนะครับแต่ว่าเวลาเราจัดเนี่ยเราจะจัดยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับมันเลยทำให้ขึ้นอยู่ว่าจะใช้มาตรวัดแบบไหนนะครับแต่ในการนำสืบพยานนะครับเราก็มั่นใจว่าเราเจตนาของเราเนี่ยเกิน150เมตรแน่นอนตามกฎหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เชื่อว่าความยุติธรรมนะครับจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราไปดูคดีก่อนๆเนี่ยเราจะพบว่าไอ้มาตรา116เนี่ยมันถูกยกเลิกไม่ใช่ถูกยกเลิกถูกยกฟ้องนะครับมาโดยตลอดนะครับปัญหาก็คือทำไมนะครับยังมีการดำเนินคดีด้วยมาตรา116แบบนี้อยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบันอย่างผมเนี่ยผมต้องเรียนกับสื่อมวลชนอย่างนี้ว่าตอนที่ก่อนเป็นส.ส.เนี่ยผมนับคดีได้ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยมีอยู่9คดีผมหายไปน่าจะ3หรือ4คดีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็โดน116ทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คือโดน116ศาลก็ยกฟ้องแต่วันนี้ที่มีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาและประชาชนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนะครับโดยการดำเนินมาตรา116นะครับแล้วก็โอเคในเวลาต่อมามี112พ่วงเข้ามาแต่เราจะเห็นว่าลักษณะคดีเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะเหตุใดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงยังคงใช้มาตรา116
ในการดำเนินคดีกับคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือออกมาชุมนุมทางการเมืองทั้งที่แนวคำพิพากษาของศาลมันชัดเจนว่ารูปแบบนี้ใช้มาตรา116อย่างไรก็จะยกฟ้องนะครับคือรังสิมันโรมนะครับก็จะว่าเขาพูดก่อนเข้าไปฟังครับนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือท่าทีของเขาก่อนฟังคำวินิจฉัยตกลงเป็นว่าทั้ง9คนก็หลุดนะครับพ้นไปนะไม่ผิดนะครับพูดจริงๆตอนนั้นเนี่ยพวกสื่อที่ต้องการโจมตีคนเรียกร้องประชาธิปไตยก็ปั่นจนเขาเสียหายด้วยนะคือข้อหา116นี่มันคือข้อหาแบบกบฏนะครับมันแล้วคดีแบบนี้เป็นคดีทางการเมืองที่แบบมันเกิดเยอะมากในยุคคสช.แล้วก็ผลของมันยังไม่จบจนปัจจุบันแล้วผมว่าคดีแบบนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือกระทรวงยุติธรรมต้องหามาตรการแก้แล้วว่ากลายเป็นยุคที่ตำรวจเนี่ยภายใต้ยุคคสช.เนี่ยใช้กฎหมายยัดคดีประชาชนแล้วทำให้ประชาชนเสื่อมเสียชื่อเสียงสร้างความเดือดร้อนเนี่ยอัยการปล่อยปากคดีแบบนี้ไม่ได้ยังไงหรือกระทรวงยุติธรรมจะหยุดคดีแบบนี้ยังไงครับมันค่อยๆถอนฟ้องแม้กระทั่งสภาเองก็ต้องเริ่มคิดว่าจะมีการออกกฎหมายอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้การฟ้องคดีปิดปากประชาชนด้วยนะครับกฎหมายแบบแอนตี้สลับที่ต่างประเทศเริ่มคิดในประเทศไทยสภาต้องเริ่มคิดได้แล้วจริงๆแล้วมันมีประมาณ19คดีด้วยกันที่ทีมงานที่รวบรวมมานะคุณชูวัฒน์มันมีเยอะเหมือนกันนอกเหนือจากคดีนี้ครับซึ่งแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนเขาต้องเจอไม่ว่าจะเป็นชุมนุมที่หน้า MBK ที่ไปถนนราชดำเนิน RDN 50แล้วก็ยังมีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือที่แล้วเราจำไม่ผมก็จำไม่ได้ว่าคดีลักษณะนี้ตอนที่มันเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยเวลาคุณไปเอาตัวเขามาเนี่ยคุณมีการจับเขาคุณมีการล็อกตัวเขาคุณมีการกระทบกระทั่งอะไรกันหรือเปล่านั่นกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยถูกประทุษร้ายจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่ตอนจบแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีความผิดอะไรเลยคือประเทศมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะใช่โดยที่มันไม่ต้องรอไปถึงจุดที่เป็นแบบนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยนะมันหยุดได้ตั้งแต่ตอนนี้ใช่มันไม่ได้ผิดอะไรตั้งแต่ต้นเลยก็ค่อยๆถอนตอนนี้ดีซะกว่าไปต้องมานั่งเคลียร์คดีในอนาคตย้อนหลังแล้วถ้าจำได้ตอนมียุคนึงที่พลเอกประยุทธ์แบบพีคหนักเนี่ยคือแม้กระทั่งคนอยากไปเลือกตั้งไปรณรงค์แถวราชบุรียังโดนขว้างปาสิ่งของกันน่ะตอนนั้นรณรงค์ไม่เอารัฐธรรมนูญด้วยอะไรแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงในยุคพลเอกประยุทธ์มีเป็นอำนาจเป็นนายกไงครับครับก็เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะไม่มีคดีที่โดนเรื่องลงโทษจากเรื่อง116เลยนะฮะมีเรื่องของผิดพรบชุมนุมอยู่บ้างนะครับเช่นปรับ 3,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญาจำคุก6วันอย่างเงี้ยมีอยู่บ้างนะฮะที่เกี่ยวกับพรบชุมนุมแปลว่าพรบชุมนุมเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะต้องมีใครติดคุกโอเคครับนะฮะก็รายงานให้ทราบในขณะเดียวกันใหญ่ขอนแก่นนะครับเขาโพสต์ข้อความรีวิวสน.ปทุมวันนะครับสน.ใหม่เขาไปแล้วแล้วทำไมต้องรีวิวอันนี้มันไม่ใช่ร้านอาหารนี่มันไม่ใช่วงในมันก็ต้องดูว่าราชการทำงานเป็นยังไงสภาพความเป็นอยู่ดีไหมอันนี้เขาวอนมาเนี่ยรีวิวเป็นยังไงโรงพักหลายที่เนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะเขาช่วยตำรวจสมัยคุณสุเทพเขาบอกว่าที่ตั้งเช่าที่ดินของจุฬาค่าเช่าปีละหลายล้านบาทอาคารสถานที่สร้างใหม่ใหญ่สะอาดเป็นระเบียบสน.ปทุมวันรีวิวนะครับใหญ่ขอนแก่นที่จอดรถกว้างขวางจอดสบายซึ่งอันนี้สำคัญเพราะหลายสถานที่ตำรวจเวลาเข้าไปเนี่ยมันจอดรถไม่ค่อยสะดวกมันใหม่แต่ผมก็ว่ายังไม่พอนะที่จอดรถสน.ปทุมวันจุฬายังให้น้อยนะแต่อาจจะไปจอดที่อื่นได้ละแวกนั้นมันมีที่จอดรถอยู่พื้นที่สำหรับการนั่งด้านนอกอาคารมีน้อยอาหารอร่อยเจ้าหน้าที่อัธยาศัยใช้ได้อะอันนี้คือประเทศไทยเลยไงไม่ว่าโปรโมชั่นดีสุดฮะของโรงพักนี่ก็คือจัดเต็มทุกข้อหาอันนี้กวนประสาทเขาอีกนี่วอนอยากโดนคดีเพิ่มจัดเต็มทุกข้อหา116มั่วสุมพรบชุมนุมพรบความสะอาดพรกโควิดครบมาครบสน.นี้จัดให้ครบแล้วก็ข้อแนะนำควรเพิ่มพื้นที่นั่งพักด้านนอกอาคารและควรมีร้านค้าหรือร้านอาหารสวัสดิการโอเคนะครับเขาแนวกวนๆหน่อยนะครับใหญ่ขอนแก่นก็ตัวเขาเองเขาก็โดนคดีที่สน.ปทุมวันด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงเขียนรีวิวเนี่ยเขาไปที่นั่นมาแล้วมั้งถ้าไปนะฮะใหญ่ขอนแก่นนะครับก็เฮ้ยแต่ว่าถ้าโควิดมันระบาดหนักเนี่ยนะมันมีผลอย่างนึงต่อเรื่องม็อบนะคือมันโดนกลบไปเลยนะในเชิงข่าวเนี่ยโดนกลบชั่วคราวแต่ว่าม็อบก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก่อนที่จะโควิดระบาดอยู่แล้วไงใช่ไหมตั้งแต่การชุมนุมวันที่10ธันวาคมก็ไม่ได้มีอะไรมา20กว่าวันแล้วครับกลบก็พักไม่เป็นไรฮะปีใหม่ก็ต้องพักนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังปีใหม่นะครับส่วนคำถามประจำวันของเราในวันนี้นะครับเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณศิระเจนจาคะนะฮะบก.เขาให้ถามนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตามประเด็นนี้นะแต่เขาบอกว่าเมื่อศิระเจนจาคะโดนพลตบเด็กเสรีพิสุทธิ์จัดหนักเนี่ยยื่นสอบคุณสมบัติส.ส.แล้วคุณอยากเห็นใครโดนจัดหนักอีกบ้าง
เอ๋ปารีณาหรือภัยบูลย์นิติตะวันหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะก็คอมเมนต์กันมากันได้นะครับครับอันนี้แค่สนุกๆนะมองไม่เห็นอ๋อยังเพิ่งคำถามเพิ่งเริ่มนะฮะคำถามวันนี้ว่าคุณอยากให้ใครโดนแต่คุณศิระเนี่ยคุณเสียประสุทธิ์เขาจะยืนเลื่อนจัดหนักนะฮะอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.เพราะว่ามีคดีมาก่อนมีคดีมาก่อนกับทรัพย์สินด้วยเอ้าเหรอฮะคือเป็นการประวัติช่อโกงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหมดอายุความไปแล้วแหละจริงๆแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติส.ส.หรือเปล่าเล่นกับใครตีความเล่นกับใครไม่เล่นเล่นอดีตผบ.ตร.ครับครับส่วนคุณเอเนี่ยคุณวีระฆ่าโทษไปแล้วเดี๋ยวว่ากันเบรกหน้าก็ได้โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับเรื่องศิระเรื่องของปารีณาแล้วก็เรื่องของคุณวีระสมความคิดนะครับแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดก็จะว่านนทบุรีผมว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผู้ว่าราชการเนี่ยล็อกดาวน์เองในจังหวัดที่ไม่ใช่สมุทรสาครเนี่ยดันล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง